ดูน่าใช้ทั้ง Subaru XV แล้วก็ Subaru Forester เลยนะครับโดยเฉพาะ Forester ชมใหม่นะครับได้ยินราคาแล้วนี่อยากจะไปถอยมาตอนนี้เลยมาต่อกันเลยนะครับกับรหัสลับ DNA ครับวันนี้ช่างภาพมือดีของผมนะครับไปได้ภาพของ Audi S5 Generation ใหม่ที่เป็นแบบเปิดหลังคามานะครับถึงแม้เขาจะถูกพรางตัวอยู่บ้างนะครับแต่เราก็ได้เห็นรายละเอียดในเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็อะไรอื่นๆอีกบางอย่างนะครับติดตามได้เลยในช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNAภาพที่ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ของค่ายสี่ห่วงหรือ Audi โดยเฉพาะเวอร์ชันที่มีสมรรถนะสูงกว่าเวอร์ชันมาตรฐานทั่วไปต้องเปิดทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อติดตามข่าวสารอย่างไม่ให้ขาดตอนก็คือภาพของ Audi S5 ตัวถังแบบเปลยหลังคาได้เพื่อให้ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ที่อยู่ภายในห้องโดยสารได้สัมผัสกับทัศนียภาพเบื้องบนได้อย่างไร้ขีดจำกัดซึ่งเจเนอเรชันนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันที่2ของ Audi S5 ที่กำลังจะลืมตาดูโลกหลังจากที่พี่ชาย Audi S5 ตัวถังแบบคูเป้เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนมันแท้รถยนต์ Audi ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจากภาพที่ปรากฏอยู่นี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่า Audi S5 Cabrio หรือเวอร์ชันเปลือยท่อนบนได้นี้ถึงแม้จะใช้แพลตฟอร์ม MLB Evo เช่นเดียวกับตัวถังแบบคูเป้แต่จะได้รับการขยายสัดส่วนให้มีความกว้างและความยาวมากขึ้นกว่าในรุ่นคูเป้เล็กน้อยโดยรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับก็ยังมีการถ่ายทอด DNA มาจากในเจเนอเรชันแรกบ้างแต่จากการใช้แพลตฟอร์มใหม่นี้ทำให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้เหล็กกล้าที่มีความแข็งแกร่งสูงร่วมกับวัสดุอลูมิเนียมผลที่ได้นะครับก็คือการมีน้ำหนักตัวรถเปล่าที่เบาขึ้นกว่ารุ่นเดิมไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมและก็อย่างที่วอเตอร์ดาซินว่านายใหญ่ของทีมงานออกแบบรถยนต์ในค่าย Volkswagen Group ต้นสังกัดของ Audi เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่า Audi S5คือที่สุดของการถ่ายทอดจินตนาการถึงความเป็นรถยนต์ที่เยี่ยมยอดที่สุดโมเดลหนึ่งของเขาแล้วก็ทีมงานจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่า Audi S5 Cabriolet คือพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของความเยี่ยมยอดที่สุดถึงแม้ว่าภาพที่เห็นจะมีการสวมชุดอำพรางตัวอยู่บ้างแต่ก็บอกได้นะครับว่านอกเหนือจากความเฉียบคมในการออกแบบแล้ว Audi S5 Cabrio ใหม่ยังมีกระจังหน้าที่กว้างขึ้นพร้อมกับชุดไฟหน้าใหม่ที่ออกแบบให้มีมุมมองในแบบ3มิติยิ่งขึ้นส่วนไฟท้าย LED นะครับก็ดูเหมือนคัดสำเนามาจาก Audi A4 โมเดลปี2016สำหรับพลังในการขับเคลื่อน Audi S5 Cabriolet คาดว่าน่าจะมาพร้อมกับทางเลือกของเครื่องยนต์แบบเดียวกันใน Audi S5 ตัวถังแบบคูเป้ที่ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซิน3ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซลทวินเทอร์โบส่วนในรุ่น RS5 นะครับจะใช้เครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ 3.6 ลิตรแรงม้าสูงสุดประมาณ500แรงม้าสำหรับการผลิตของ Audi S5 รุ่นเปลือยหลังคาเจเนอเรชั่นใหม่นะครับเขาถูกกำหนดมาแล้วนะครับว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตในเดือนสิงหาคมปีนี้อย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่า Audi S5 Cabriolet คันนี้นะครับจะยังถูกอำพรางตัวอยู่นะครับแต่เห็นแค่นี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่านี่คือพัฒนาการที่ก้าวล้ำอีกก้าวหนึ่งของ Audi ครับมาต่อในช่วงเอ็กซเรย์กันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาเอ็กซเรย์เรื่องของระบบควบคุมภายในห้องโดยสารนะครับซึ่งเขาก็มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค70นะครับจนตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ระบบที่เกือบดีที่สุดแล้วล่ะแต่ระบบไหนล่ะที่เป็นระบบที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้ใช้รถติดตามได้เลยครับกับเรื่องนี้ในช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์การออกแบบห้องโดยสารของรถยนต์ในยุค70นั้นเรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็อยู่เป็นที่เป็นทางของมันไม่ว่าใครก็สามารถจะขับรถคันไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่อาจจะเป็นรถจากฝรั่งเศสนะครับที่เขาชอบคิดต่างไปจากเพื่อนพ้องเช่นการย้ายแป้นกดแตรไปอยู่ตรงก้านไฟเลี้ยวเนื่องจากคนฝรั่งเศสนะครับเขามีนิสัยขับรถไปกดแตรไปตลอดเวลาหรือว่า Mercedes-Benzที่รวบสวิตช์ไฟเลี้ยวกับชุดคุมใบปัดน้ำฝนเข้าไว้ในก้านเดียวเพื่อตัดปัญหาการสับสนว่าก้านไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนนั่นเองจากนั้นในทศวรรษต่อมานะครับก็เริ่มมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์นานาชนิดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบภายในห้องโดยสารลูกบิดการโยกก็ถูกแทนที่ด้วยปุ่มระบบสัมผัสนานาชนิดและก็ยังเพิ่มเติมด้วยปุ่มควบคุมหน้าที่อื่นๆมากมายนะครับแม้จะน่าตื่นตาตื่นใจแต่ว่ามันก็ชวนให้สับสนโดยเฉพาะเมื่อมีการนำเอาระบบนำทางด้วยดาวเทียมระบบเครื่องเสียงสมัยใหม่และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาติดตั้งในตัวรถต่อมานะครับกระแสปุ่มกดก็ได้ชะงักลงเมื่อ BMW ภายใต้การนำของคริสแมงโกในช่วงต้นยุคมิเลเนียมได้นำเสนอนวัตกรรมที่เรารู้จักกันในชื่อของ iDrive ลูกบิดอัจฉริยะที่ทำงานประสานกับระบบเมนูแสดงผลบนหน้าจอผ
ผลที่ได้นะครับก็คือการลดจำนวนปุ่มกดลงอย่างมากมายแม้ลูกบิด iDrive จะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายในทางไม่ค่อยดีในเรื่องของความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเพราะหลักการและก็รูปแบบการทำงานนั้นนะครับก็ยังคงวางพื้นฐานอยู่บนฐานความคิดของระบบเมนูที่เราเห็นในโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคนั้นการจะเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้เราจะต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่เป็นระเบียบลึกเข้าไปเรื่อยแต่ระบบ iDrive นะครับก็ได้วางรากฐานให้กับการออกแบบห้องโดยสารสมัยใหม่อย่างที่ไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้จะเห็นได้จากการถูกลอกเลียนแบบอย่างกว้างขวางจนถือเป็นแม่แบบของระบบควบคุมระบบความบันเทิงและการสื่อสารของรถปัจจุบันนี้แทบทุกรุ่นนวัตกรรมต่อมานะครับก็คือระบบสัมผัสในยุคที่ระบบสัมผัสหรือ Touch Screen ถือเป็นสิ่งสามัญจากการที่ประชากรโลกนั้นล้วนแล้วแต่หันมาใช้สมาร์ทโฟนกันทั่วหน้าจะหาใครยังยึดติดกับโทรศัพท์แบบกดปุ่มเดิมๆนั้นยากขึ้นเรื่อยๆครับระบบควบคุมในรถก็เช่นกันครับระบบสัมผัสได้เข้ามาครองพื้นที่บนแดชบอร์ดรถยนต์เพราะใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดอันที่จริงนะครับในอดีตเราก็ได้เห็นระบบทัชสกรีนในรถยนต์กันมาบ้างแล้วในรูปแบบของชุดเครื่องเสียงแบบ Aftermarket แต่ในยุคก่อนนะครับยังทำงานได้ไม่เฉียบคมนักต่างกับปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีจอ Capacitiveให้การตอบสนองที่เฉียบคมและระบบประมวลผลที่ฉับไวสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนโดยจอทัชสกรีนขนาดยักษ์ที่ใหญ่ซะยิ่งกว่าจอ iPad Pro ในรถไฟฟ้า Tesla นับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของโลกในยุคต่อไปหากจะเปรียบเทียบการทำงานว่าระบบใดใช้งานได้ง่ายกว่ากันระหว่างลูกบิด iDrive กับจอทัชสกรีนระบบสัมผัสนะครับน่าจะได้คะแนนเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ผู้ที่นิยมระบบลูกบิดก็สามารถแย้งได้นะครับว่าในขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่อยู่นั้นมีความสั่นสะเทือนการเอื้อมมือไปจิ้มไปกดเนี่ยอาจจะขาดความแม่นยำได้แสดงว่ามีบางกรณีนะครับที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่สัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเอ็กซเรย์กันต่อถึงพัฒนาการล่าสุดของระบบบังคับควบคุมที่ตอนนี้นะครับมีระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay และระบบ Android Auto ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานเป็นตัวชูโรงครับ